วันนี้จะมาเล่า how to สำหรับคนที่อยากจะทำเลสิกหรือริเล็กสมายแต่หยุดออกกำลังกายไม่ได้จะทำยังไงดีนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะจะมาเล่า how to สำหรับคนที่ติดการออกกำลังกายมากๆนะคะแล้วจะมาผ่าตาทำอย่างไรจะออกกำลังกายได้ไวขึ้นนะคะหัวใจสำคัญหลังการทำเลสิกหรือริเล็กสมายในช่วงแรกๆก็คือ1อย่าให้ติดเชื้อกับ2อย่าให้เหงื่อเข้าตาและ3จะต้องระวังแผลหรือแฟลปนั่นเองนะคะการติดเชื้อหรือไม่ให้เหงื่อเข้าตานั้นเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องพยายามออกกำลังกายในห้องแอร์หรือใช้เครื่องมือที่จะป้องกันเหงื่อเข้าตาเช่นเฮดแบนด์หรือผ้าขนหนูคอยซับบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอาจจะเลี่ยงการกีฬาที่กระทบกระแทกในช่วงแรกๆก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นลูกแบดเนี่ยถ้าเกิดว่ามาโดนตาเนี่ยแฟลปก็จะเป็นอันตรายได้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเรากลัวเรื่องเหงื่อเข้ากลัวเรื่องติดเชื้อและกลัวเรื่องแฟบย่นก็พยายามเลี่ยงเหงื่อโดยสิ่งแวดล้อมแล้วก็อุปกรณ์ช่วยนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะโดยเฉพาะวิธีการรีแล็กซ์สมายหลังจาก5วันเราสามารถที่จะล้างหน้าได้เหงื่อเข้าตาได้แล้วแต่ถ้าเป็นเลสิกแผลกว้างก็จะขอให้รอประมาณ7วันนะคะเมื่อเหงื่อเข้าตาได้แล้วนะคะการเล่นกีฬาเราก็จะระวังแต่เฉพาะเรื่องของแผลเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้ววิธีอะไรที่จะทำให้เราสามารถระวังเรื่องแผลได้นะคะถ้าเราเลือกวิธีแผลเล็กเช่นรีแล็กซ์สมายซึ่งมีขนาด3มิลลิเมตรเราก็ไม่ต้องระวังอะไรมากนะคะเคยมีรีพอร์ตนะคะนักชกมวยโดนต่อยที่ตานะคะก็แฟลปไม่เป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่อยากจะเล่นกีฬาไวนะคะถ้าเป็นรีแล็กซ์เนี่ยแค่5วันอดทนไว้ก็สามารถที่จะเล่นกีฬาได้แล้วนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนของคนที่ต้องการที่จะเล่นกีฬาได้ไวนะคะมีอยู่ที่พยายามอย่าให้เหงื่อเข้าตาจะหาวิธียังไงก็ได้นะคะกับคอยระวังเรื่องแฟลปหรือนำไปสู่การเลือกวิธีที่เป็นแผลเล็กเพื่อไม่ให้มีแฟลปเช่นรีแล็กซ์สมายได้ดังนี้เองนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอยู่ที่นี่ค่ะดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ทุกท่านอยากรู้นำมาย่อยให้เข้าใจง่ายนะคะอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเรามาพบกันวันนี้หมอขอลาไปก่อนด้วยภาพสวยภาพนี้นะคะภาพไฮบริดจ์ใหม่ของหมอนะคะค่ะสวัสดีค่ะ